ายคนสงสัยนะครับว่าเมื่อ iPhone XR นะครับกับ iPhone 11มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของกล้องนะครับแล้ววิดีโอกับภาพนิ่งในภาพรวมจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมตัวอย่างกันก่อนที่จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับซึ่งจะขึ้นประมาณวันอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวเรามารับชมตัวอย่างภาพกันทั้งคู่นะครับทั้ง iPhone XR และก็ iPhone 11ครับทดลองการถ่ายวิดีโอด้วย iPhone XR นะครับก็ความละเอียดที่ Full HD นะครับอันนี้จะเป็นการเดินถ่ายไปนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่ากล้องหน้ามันก็ไม่ได้มี EIS มาให้ทั้งคู่นะครับมาดูว่าภาพออกมาเป็นไงครับเสียงก็อาจจะมีบรรยากาศรอบข้างเข้ามาบ้างแหละก็ประมาณนั้นนะครับทดลองการถ่ายวิดีโอด้วย iPhone 11นะครับก็ความละเอียด Full HD เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นการเดินถ่ายแบบปกตินะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ภาพออกมาอาจจะไม่มีการละลายหลังเหมือนกับตัวของ XR นะครับเพราะว่ากล้องนั้นก็มีกับโปรเซสเหมือนกันครับชุดสุดของเรานะคะชุดรวมซีฟู้ด399ที่แชร์กันทานได้2-3ท่านนะคะวัตถุดิบนะคะ